วัสดีครับคุณผู้ชมครับใครๆก็เข้าครัวกลับมาพบกับคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับวันนี้ผมมีเมนูอร่อยๆทำง่ายๆไม่ยุ่งยากเลยมาฝากนะครับเป็นเมนูสไตล์ตะวันตกเล็กๆนะครับเรียกว่า honey smoked duck with saute snap pea นะครับเป็นปกเป็ดรมควันนะครับที่เราจะฉาบเขาด้วยน้ำผึ้งแล้วเราก็จะเสิร์ฟกับถั่วลันเตาหวานนะครับเอามาผัดเล็กน้อยนะครับโอเคดูส่วนผสมเลยครับโอเคครับอย่างแรกคุณผู้ชมครับอย่างแรกผมมีอกเป็ดรมควันอันนี้รมควันมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมก็หาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปนะครับจริงๆเนี่ยเขาสามารถสไลซ์เสิร์ฟได้เลยเพราะว่าเขาทานพร้อมรับประทานแต่ว่ามันง่ายไปเราต้องเอามาทำให้ดูมีอะไรนิดนึงคุณผู้ชมผมมีพริกชี้ฟ้าแดงเดี๋ยวเรามาผัดรวมกับถั่วนะครับก็ให้สีแล้วก็ให้รสชาติที่ค่อนข้างฉูดฉาดขึ้นมานิดนึงด้วยนะครับผมมีไทม์นะครับให้กลิ่นหอมนะครับนี่อย่างที่เห็นนะครับคือsnap pea ที่ผมบอกก็คือถั่วอันเตาหวานนะครับนี่ผมหั่นแฉลบๆให้มันเป็นซีกๆอย่างนี้นะฮะให้ความกรุบกรอบได้ texture หรือว่ารสสัมผัสเวลาเคี้ยวนะครับอันนี้ผมให้ดู ตอนยังไม่ได้หั่นด้วยนะครับอันนี้คือ balsamic vinegar นะครับแล้วก็น้ำผึ้งนะครับแค่นี้คุณผู้ชมเริ่มกันเลยโอเคครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะเริ่มจากเป็ดเลยนะครับเอาเป็ดลงไปจี่นะครับให้เขาร้อนแล้วเราก็จะทำการเคลือบเขาด้วยน้ำผึ้งนะครับแล้วก็มีบอสมิกเล็กน้อยให้มันได้รสชาติขึ้นมานะครับเป็ดเนี่ยเขารสชาติออกเค็มอยู่แล้วนะครับก่อนที่เราจะลงไปจี่นะครับเราไม่ใช้น้ำมันนะครับเราก็ทำการบ่าเขานะครับยกมาให้คุณผู้ชมดูคุณผู้ชมทำกับเขียงนะจะดีที่สุดนี่บ่าไปเลยนี่ให้ถึงชั้นเนื้อประมาณนี้นะครับที่บ่าอย่างเงี้ยข้อดีก็คือเวลาเราเอาลงเขาไปจี่ครับเอาเขาลงไปจี่มันจะคายน้ำมันออกมาได้ดีนี่จะเป็นอย่างนี้คุณผู้ชมนะครับตอนนี้รอให้กระทะร้อนจัดผมใช้กระทะเทฟลอนง่ายๆเลยนะครับผมลงเลยรอให้กระทะร้อนนะครับแล้วก็ลงน้ำมันเป็ดจะคายออกมานะครับเราก็กดเราต้องการน้ำมันเขาเลยเราใช้ไฟปานกลางนะครับถึงค่อนข้างแรงนะครับอย่างที่ผมบอกครับเป็ดลมควันเนี่ยเขาสุกมาแล้วนะครับเราไม่ต้องไปทำให้เขาอะไรเยอะอ่ะคัดแล้วหรออ๋อพูดโอเคครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูกันต่อว่าหลังจากนี้ผมจะทำอะไรโอเคครับคุณผู้ชมตอนนี้เดี๋ยวผมจะเริ่มลงเดี๋ยวผมรีบไฟลงมาแล้วนะผมลงบัลซามิกกลิ่นมันแรงไหมคุณผู้ชมต้องระวังนะครับพอลงบัลซามิกเสร็จผมลงน้ำผึ้งเลยโอเคปุ๊บโอเคคุณผู้ชมต้องระวังมันไหม้นิดนึงนะครับโอเคคนให้เข้ากันอันนี้ผมใช้ไฟอ่อนแล้วนะผมกลับด้านนี่คุณผู้ชมดูสีสันเห็นไหมสวยงามสดใสคนน้ำผึ้งกับบัลซามิกให้มีรสหวานนะครับซ่อนเปรี้ยวผมชิมนะประมาณนี้ให้มันเคลือบประมาณนี้คุณผู้ชมนะครับแล้วเดี๋ยวผมเอาเจ้าเป็ดของผมพักเลยโอเคขึ้นนะครับส่วนน้ำในกระทะอย่าทิ้งนะครับเก็บครับเราจะเก็บเอาไว้นะครับแล้วเดี๋ยวเราทำเครื่องเคียงกันต่อครับโอเคครับคุณผู้ชมในกระทะเดิมนะผมลงน้ำมันมากรองไปนิดนึงนี่มันยังจะเหลือคราบของพวกน้ำผึ้งเอ่ยอะไรเอ่ยน้ำมันเป็ดเองอยู่ในนี้ด้วยนะครับนี่ผมเติมน้ำมันมากรองลงไปนะครับเพื่อเพิ่มให้มันมีความหล่อลื่นนิดนึงนะครับให้พอร้อนจัดปุ๊บเดี๋ยวเราจะเอาเนี่ยควันขึ้นละสแนปพีกับพริกลงไปเลยครับผัดอย่างเร็วนี่ครับ
เอาคราบทั้งหลายที่เราผัดไว้เมื่อกี้ลงมารวมกันให้หมดนะครับใช้ไฟแรงนะครับผมจะปรุงด้วยเกลือครับแล้วก็พริกไทยดำคุณผู้ชมเรามีทามอยู่นะฮะผมใช้ทามลงไปหน่อยไปทางก้านอย่างนี้เลยนะครับโอเคใช้เวลาผัดอย่างเร็วนะฮะเขาจะได้กรอบคุณผู้ชมโอเคประมาณนี้พอแล้วปิดไฟเลยชิมรสชาติหน่อยแหลมเลยคุณผู้ชมหอมมากเกลือๆอย่างนี้นึงโอเคทำให้กลิ่นที่หอมมากคุณผู้ชมเสร็จแล้วแค่นี้เองจัดจานเลยครับคุณผู้ชมโอเคครับคุณผู้ชมจานพร้อมแล้วผมลงเลยนะครับอันนี้เราจะลงแบบออกแนวดิบๆหน่อยนะครับจะจัดจานแบบดูไม่เนียบมากนะดูรัสติกโหดๆหน่อยลูกทุ่งลูกทุ่งนิดนึงตกลงมันยังไงวะโอเคมานี้ผมดึงแดงๆให้ขึ้นมาให้คุณผู้ชมเห็นหน่อยมันจะได้ดูมีสีสันนะโอเคประมาณนี้แหวกนิดนึงโอเคครับทีนี้เป็ดของเราพร้อมแล้วนี่คุณผู้ชมดูสีสันดิสวยน่ารับทานมากโอเคผมจะสไลด์แนะนำนะเทคนิคเวลาสไลด์เราคือด้านหนังยังไงมันก็หั่นยากกว่าด้านเนื้อคุณผู้ชมก็คลิกไปเลยนะครับแล้วก็สไลด์ด้านเริ่มสไลด์ด้านเนื้อโอเคครับเราแฉลบด้านที่มันยาวๆนะคุณผู้ชมดูประมาณนี้คุณผู้ชมก็ค่อยพลิกถ้าหนังไม่สวยอันนี้ไม่สวยผมดึงออกเลยไม่เวิร์กด้านนี้คุณผู้ชมเพราะว่าเจตนาเมนูนี้ผมไม่ได้กะโชว์หนังอยู่แล้วนะครับเราเอาหนังมาเป็นแฟตในการทอดของเขาเท่านั้นเองโอเคครับผมจัดเป็ดลงจานแล้วคุณผู้ชมทีนี้เราเหลือน้ำซอสที่เราเหลือจากตอนจีเป็ดนะครับผมก็เอามาราดไปเลยให้มันดูแบบนะครับโอเคครับคุณผู้ชมเสร็จเรียบร้อย Honey Smoked Duck นะครับกับ Sauté Snappy ง่ายนิดเดียวเอง